พร้อมอยากจะแลกเปลี่ยนน้องที่สามขอสามเอาครัวก่อนลูกของร้อนมันโดนของเย็นจะทำให้ของร้อนอุณหภูมิลดลงแล้วของที่เย็นก็จะอุณหภูมิร้อนขึ้นของร้อนถ่ายเทความร้อนไปให้ของเย็นแล้วทำให้ของร้อนมีอุณหภูมิที่ลดลงแล้วคุณน้องเดียวกันก็ทำให้ของเย็นมีอุณหภูมิบ้างเสียงนี้น่าสนใจนะคะคือความร้อนของร้อนจะถ่ายเทความร้อนให้กับของเย็นก็คือตัววัตถุอะไรสักอย่างที่มันเย็นกว่าใช่ไหมคะมันจึงทำให้ตัวร้อนนั้นอุณหภูมิลดลงขณะเดียวกันนะคะวัตถุอะไรที่เย็นกว่าเมื่อได้รับความร้อนจากวัตถุที่ร้อนกว่าก็จะอุณหภูมิมากขึ้นหรือสูงขึ้นอ่ะใครมีข้อมูลไหมนะคะเมื่อของสิ่งหนึ่งมีความเย็นอยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำแล้วออกมาอยู่ในอุณหภูมิที่มากขึ้นสิ่งนั้นก็จะหลอกเหลวการหลอกเหลวได้มีข้อควบคุมอะไรจากการหลอกเดี๋ยวคุณจะโยนโยนแม่ตัวเองนี่คุณจะเป็นข้อสรุปของเอมี่หนึ่งเองคุณทีของเอมี่เนี่ยตอบไปสองประเด็นแล้วด้วยซ้ำI'm
ว่าหรือว่าที่เย็นกว่าได้รับความร้อนเข้ามาเนี่ยเราถึงการเปลี่ยนแปลงและตัวเราการเปลี่ยนแปลงของมันเกิดจากการที่เราวางไว้ลูกใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอะอะไรที่อยู่เครื่องที่แบบมันส่งความร้อนความร้อนถูกไขเทในที่ที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าความร้อนถูกไขเทในที่ที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่าแต่ว่าตัวอะไรที่มีก็คือความร้อนที่มันเดินทางไปทางที่มีอุณหภูมิต่ำความร้อนมันจะเดินทางจากที่มีอุณหภูมิไปที่อุณหภูมิต่ำอันนี้นะคะเราThank you.
ผู้มีของให้เขาทุกข์หรือเปล่าเด็กๆเลือกวิธีการแล้ว
เป้าหมายที่เราออกแบบไว้ก็จะต้องใช้ความ
ทำต่อทดลองคือ
น้ำแข็งกลายเป็นน้ำการออกแบบวัดอุณหภูมิน้ำแข็งต้องให้หลอมเหลวจนกลายเป็นน้ำจากการทดลองสามารถอธิบายได้ว่าการเปลี่ยนสถานะของน้ำจากน้ำแข็งกลายเป็นน้ำเกี่ยวข้องกับจากการถ่ายเทความร้อนดังนี้ตะเกียงแอลกอฮอล์ถ่ายเทความร้อนไปยังตะแกรงตะแกรงถ่ายเทความร้อนไปยังบีกเกอร์บีกเกอร์ถ่ายเทความร้อนไปยังน้ำแข็งจนน้ำแข็งกลายเป็นน้ำความร้อนเดินทางไปจากวัตถุหนึ่งไปวัตถุหนึ่งขั้นตอนการทำทดลอง1วัดอุณหภูมิน้ำแข็ง2ใส่น้ำแข็งลงไปในบีกเกอร์3จุดตะเกียงแอลกอฮอล์4วางบีกเกอร์ลงบนตะแกรง5ใช้แท่งแก้วคนตอน้ำแข็งละลายสิ่งที่สังเกตได้จากการทำทดลองน้ำแข็งก่อนต้มสูตรองศาเซลเซียสน้ำแข็งที่กลายเป็นน้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นวงเล็บ25องศาเซลเซียสขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้เขาบอกกันสรุปเก็บสรุปได้ไหมว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาใช้หลักการถ่ายเทความร้อนอย่างไรฟังทันไหมคะปาบี้ความร้อนจากตะเกียงแอลกอฮอล์ส่งไปที่ตะแกรงส่งไปที่บีกเกอร์บีกเกอร์ส่งไปที่มันแข็งจนแข็งต่อกระไรความร้อนเนี่ยที่พี่ขึ้นบอกคือถ่ายเทจากตัวตะเกียงแอลกอฮอล์ไปที่น้ำแข็งใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยอันไหนทำให้อันไหนคืออุณหภูมิที่สูงกว่าที่เราจะรู้ว่ามันสูงกว่าตรงนี้แล้วถ่ายเทไปตรงอุณหภูมิที่เราวัดอยู่เห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงเราได้วัดเรียบร้อยถูกวัดใช่ไหมคะวัดแต่ความอุณหภูมิของน้ำแข็งเริ่มต้นกับวัดกับปลายทางหลังจากที่ได้รับความร้อนแล้วถูกไหมคะใครเพิ่มเติมอะไรอีกหรือแล้วก็เพิ่มเติมอะไรบ้างจากการทดลองที่เพื่อนๆได้ออกแบบและได้ทดลองพิสูจน์ตกลงการทดลองนี้นะคะเป็นการทดลองเปลี่ยนใช่ไหมคะของน้ำแข็งกลายเป็นของเหลวเนาะเพราะฉะนั้นนะคะกลุ่มอื่นๆจะมีการทดลองที่ต่างจากกลุ่มนี้ไหมนะคะกลุ่มของก้องใช่ไหมจุด8เซลเซียสความร้อนของ
4 เซนติเมตรถ้ารู้ได้ว่าเมื่อความร้อนโดนความเย็นจะทำให้น้ำเหลวมาเปิดครับดูนะคะว่ากลุ่มนี้ตอบโจทย์ตอบโจทย์ครูให้เรียกไหมน้ำสามสถานะจากสถานะอะไรบ้างหรือเป็นตัวอย่างอะไรกลับมาดูลูกเนาะอ่ะอินนี่น้ำแข็งกลายเป็นน้ำใช่ไหมคะแต่เพื่อเลือกเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งแห้งซึ่งอาจจะยังไม่ได้ตรงตอบโจทย์ในเงื่อนไขที่ครูให้แต่ยังไงก็แล้วแต่เพื่อค้นพบนะคะพร้อมทำสองแบบอีกแบบหนึ่งคนแบบไหนอาเป็นคนที่ต้องตอบคำถามแบบที่นะแบบที่หนึ่งทำให้น้ำแข็งกลายเป็นน้ำแล้วเราก็เทน้ำแข็งแห้งลงไปแล้วก็กลายเป็นไอน้ำถูกไหมฉะนั้นกลุ่มนี้ถือว่าเวลาตามเงื่อนไขแล้วก็ต้องทำตามเงื่อนไขก่อนไหมคะแต่หนูทำแล้วแต่หนูไม่ได้เล่นงานในสิ่งที่หนูได้เลือกเอาไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะคะก็คือเราก็ได้ค้นพบอีกแบบนึงเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่เราเลือกโจทย์เลือกเงื่อนไขเราก็ต้องถามตรงนี้ให้ชัดนะคะว่าเราเลือกอะไรแน่นะแต่ถามว่าสิ่งที่เพื่อนทำไปแล้วเพื่อนก็ได้รับความรู้ทั้งหมดเนาะตกลงทำไมถ่ายเทไปทำงานลูกความร้อนจากไหนที่ไหนลูกความร้อนจากสตรีมไปที่กล้วยติดกล้วยแล้วทำให้น้ำร้อนความร้อนจากเกณฑ์แอลกอฮอล์ใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่นี้ที่ก้องอธิบายก้องกำลังอธิบายว่าน้ำแข็งส่งต่อไปที่ตัวบีเกอร์ก่อนถูกไหมบีเกอร์ได้รับความร้อนถูกไหมคะทำให้บีเกอร์เป็นไงลูกร้อนขึ้นพอร้อนขึ้นแล้วน้ำก็ร้อนน้ำก็ร้อนขึ้นแสดงว่าความร้อนจากบีเกอร์คือน้ำแข็งร้อนน้ำแข็งร้อนค่อยๆไล่สืบไปนะคะเดี๋ยวเด็กๆบอกว่าเอาน้ำแข็งใส่ในบีเกอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ให้ความร้อนเนาะแล้วก็ก็บอกว่าความร้อนจากเกลียนนี้แหละส่งไปที่ตัวบีเกอร์ทำให้ตัวบีเกอร์นี้ร้อนขึ้นถูกไหมคะจากนั้นน้ำแข็งมันจะละลายหรือหลอมเหลวได้ยังไงมันได้ความร้อนจากใครแน่มันได้ความร้อนจากตะเกียงที่ทำไว้ในบีเกอร์แสดงว่ามันได้ความร้อนที่ส่งมาจากตะเกียงที่ส่งผ่านมาทางบีเกอร์อีกครั้งหนึ่งแสดงว่าความร้อนนี้จากบีเกอร์ก็ต้องไปที่ความร้อนจากบีเกอร์ต้องไปที่ไหนต่อที่น้ำใช่ไหมคะน้ำแข็งนะคะจึงทำให้ตัวน้ำแข็งนั้นเริ่มหลอมเหลวเริ่มแล้วเดิมอุณหภูมิของน้ำแข็งก็เป็นไงสูงพอได้รับความร้อนแล้วก็อุณหภูมิของน้ำแข็งก็จะสูงขึ้นเนาะตรงกับตัวที่เราได้ค้นพบจากตัวกิจกรรมก่อนหน้านี้ตรงไหมหรือว่าเด็กๆค้นพบข้อสังเกตอื่นๆจากที่เราได้ลองนะคะจากน้ำแข็งเนาะหลอมเหลวกลายเป็นน้ำโดยได้รับความร้อนจากเกลียดแอลกอฮอล์ก็ร้อนหรือว่าแต่น้ำแข็งตอนแรกมันติดลบมันอุณหภูมิ50เกลียดลงมันคือน้ำแข็งแห้งหรือน้ำแข็งแน่อุณหภูมิ12
1.4 เป็น 51 มันสูงกว่าที่เราทดลองครั้งนี้ลูกเติมน้ำแข็งเริ่มต้นหรือว่าเริ่มต้นได้เท่าไหร่เริ่มต้นได้12องศาเซลเซียสใช่ไหมคะจากนั้นปลายทางที่มันเริ่มหลอกเหลวมันได้31แต่มาวัดที่2มันได้50แสดงว่าค่อยยิ่งนานมันเพิ่มขอมันวนการให้ได้เริ่มการทำความ
ำไปต่อยอดใช้เติมฟอร์สี่ข้อกิริยา